เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับพาชมวัดศิลาลอยครับเพื่อนครับที่มือของท่านเนี่ยก็จะเป็นนับได้ก็6นิ้วลูกของเขาเรียกฐานถามพระท่านท่านบอกว่าเป็นหัวชมดนะครับให้สังเกตดูนะครับอันนี้เป็นกุศโลบายอย่างไรผมก็ไม่ทราบการจะโน่จะวัดประดิษฐ์ล่วงแล้วก็มีตาลุงทรงปวดพระโคท่านตาลุงทรงก็ได้กลองวัดอยู่ก็ท่านก็ได้ไปถ้าภารกิจก็เลยให้หลวงปู่ทวดหลวงปู่เลยมาเป็นพ่อพาแกก็เลยแจกจ่ายชาวบ้านคนละองค์คนละองค์ต่อมาท่านได้เกิดไม่สบายตอนนั้นอาจารย์อกสิบกว่าปีเลยล่ะเกิดโรคคันติกาผาก็เลยก็ลูกตองหลวงหลังจากแกจะทำปฏิญาณไม่ได้ก็เลยไม่ได้สร้างงานต่อแกก็เลยสิ้นบุญซะก่อนตอนที่แกสิ้นบุญตอนนั้นซ่องซี่เก่าซ่องซี่เก่าต่อมาก็คือท่านแกมีลูกพระลูกวัดที่เก่งๆของซ่ององค์ก็คืออาจารย์เจี้ยวอาจารย์เจี้ยวก็เลยแกก็ส่งอาจารย์เจี้ยวไปรักษาการหลวงพ่อปู่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เลือดแดงอาจารย์แซงอาจารย์แซงนี่ท่านบวชตอนอายุ22ปีตอนวันที่10เมษายน2480ท่านอาจารย์ได้อุปสมบทที่วัดนางลาวโดยมีพระอาจารย์แก้วพุทธมุนีก็คืออุปจารย์เดียวกันกับอาจารย์ดำแต่ว่าอาจารย์แซงเนี่ยเป็นศิษย์รุ่นน้องก็มีอาจารย์พ้องวัดนางลาวเป็นรุ่นพี่ก็มีท่านหลันวัดดีล่วงเป็นรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าวัดนะซึ่งอาจารย์ดำมันคือเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับผมมาวันนี้มานมัสการพระที่วัดศิลาลอยซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างสำคัญมากในพุทธศาสนาแล้วก็ในคาบสมุทรตรงนี้และผมอยากจะให้เห็นว่าพระในโบสถ์โบราณแห่งนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นพระปูนปั้นซึ่งเป็นพระเก่าแก่แต่ที่อยากจะพูดถึงมากๆก็คือองค์นี้ครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ท่านลอยน้ำมาแล้วท่านมีความประสงค์ที่จะมาอยู่ที่วัดนี้นะฮะแล้วก็กลายเป็นวัดนี้ชื่อว่าวัดศิลาลอยเดี๋ยวองค์นี้จะชื่ออะไรนั้นเนี่ยผมยังไม่ทราบเดี๋ยวผมก็ไปถามท่านผู้รู้ให้นะฮะแต่ว่าท่านปฏิสถานอยู่ในโบสถ์เก่านะฮะซึ่งท่านก็ไม่ได้เป็นพระประธานนะครับดูที่ฐานก็จะเป็นฐานเก่าแก่ทีเดียวเอาละครับคนฉักนำแกมาเป็นเจ้าวัดตอนซ่องซี่หกซ่องพอช่วงซ่องซี่หกซ่องท่านเห็นว่าก่อนหน้านั้นน่าจะก่อนหน้านั้นร่างนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่ามันเป็นแค่อาคารโล่งๆอาคารโล่งๆมันสลาดเรื่องความบรรพกัวเป็นอาคารโล่งมีแต่ร่างคาอะไรก็เศร้าพื้นข้างหลังนี่คือเป็นศิลาแรงคือศิลาแรงใช่มาสมัยนั้นห้าอย่างมาต้องมาจากอยุธยาหรือแถวทางโน้นอ่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับผมอยากแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับพระองค์นี้พระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งเป็นพระที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับวัดศิลาลอยเพราะท่านลอยน้ำมานะ
แล้วก็ลอยน้ำก็คือมาทางทะเลแล้วก็มีความประสงค์ที่จะมาอยู่ที่วัดกลางก็หน่อยสร้างก็ซึ่งก็มันอยู่ลึกลงไปในทะเล53กิโลเมตรอันดับจากปากพนังนี่จากปากพนังนี่ต้องนั่งเรือไปถึง53กิโลเมตรซึ่งพระเนี่ยได้ลอยน้ำขึ้นมาที่วัดเล่มู่สองตรงนี้ระวังจุ่มบนไม่ถึงจุ่มบนเหมือนตรงไอ้ตรงเราแหวกมู่สองเนี่ยตรงนู้นมันจุ่มบนมันติดมู่นึงไปตัดสายใจเล่นนะก็ชาวบ้านดีล่วงก็ต้องการไปไหว้วัดดีล่วงได้ใช้เชือกมาลากเขาไรก็ท่านก็ไม่ไปชาวบ้านนางเล่าก็อยากไปไหว้นางเล่าท่านก็ไม่ไปเพราะว่าที่นี่มันยังหลังอยู่มันเป็นวัดหลังมันไม่มีอะไรเลยจึงก็วัดชุมพลครับเขาจะเอามาไหว้แต่ก็คือไม่ท่านไม่ไปวัดไหนต่างจีนโซนลงมาเข้าฟันนิมิตฟันกับชาวบ้านเจ้านี่ให้ไปนำฐานมาก็เลยชายแขนไส้ซิงดึงฐานขึ้นมาจึงก็ฉากหลังมาอยู่วัดหลังแต่ว่ามาอยู่วัดหลังก็ไม่มีอะไรคือมันก็เป็นพระที่ว่าบางทีไม่สมบูรณ์แบบมันมีรอยลุดบินมั่งนั่นมั่งคือไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปติดแต่ผมซึ่งต่อมาหลังจากฐานอุปชาดำได้บวชแล้วชาวบ้านตรงนี้ต้องการจะพัฒนาวัดหลังขึ้นมาตอนนี้คือมาพระศิลาลอยน้ำมาก่อนแล้วนานแล้วแต่มาพักอยู่วัดนี้เป็นวัดหลังไม่มีพระจำมันจ้าท่านอาจารย์ดำก็คือแกชื่อนายดำพรุ่มอ่อนท่านได้อุปสมบทที่วัดประดูตอนช่องสี่อาสามพอหลังจากนั้นท่านก็ได้ตามอุปชาไปพอดีอุปชาแกนคือประธานแก้วพุทธมุนีได้ไปอยู่วัดดีล่วงได้เป็นเจ้าคณะตำบลดีล่วงตอนนั้นอาจารย์ดำก็จะเปรียบเป็นอัครราชาวกก็คือประมุขราชนะได้ไหมมันก็ผมก็ไม่เข้าใจความหมายของการว่าอ้วนฉ่ำหมดรอมันไม่เข้าใจความหมายเท่าไหร่ซึ่งต่อมานั้นท่านได้ปั้นขอกรุงจริงคือสมัยนั้นท่านอาจารย์ดำแกก็เป็นช่างฝีมือที่ว่าเก่งมากในทิศของการแก้ปัตตมุนีที่เก่งหลายกันนกหลายไทยเกี่ยวกับลวดลายปูนปั้นปลาปั้นนกท่านเป็นคนที่เก่งมากท่านก็เลยได้วิชาตรงนั้นมาท่านก็เลยได้ปั้นพระศิลาเนี่ยเอาพระศิลาองค์เดิมเนี่ยใส่ไปด้านในแล้วก็ได้ปั้นกรอบองค์เดิมนี่คือตอนซองซี่หกซี่พอปั้นกรอบก็มาเลยก็เป็นพระที่แท้สมบูรณ์แต่องค์เดิมมันไม่มีลูกท้ายอยู่นะองค์เดิมหน้าตักทีก็มันนั่นไว้ก็คือหน้าตักหกสิบนิ้วก็ง่ายพอสมควรอ่ะหกสิบนิ้วซองใหม่มันถัดความสูงนี่ไม่แน่ใจว่าสูงเท่าไรแต่ว่าก็บอกแขนหน้าตัดกว่า60นิ้วพอหลังจากนั้นท่านก็ได้พัฒนาวัดเรื่อยมาอยู่จนว่ามีมีพระภิกษุจำพรรษาพระประธานองค์นี้เองเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าที่มือของท่านเนี่ยก็จะเป็นนับได้ก็6นิ้วนะครับ6นิ้วเพื่อนๆท่านผู้ชมครับอยากที่จะให้เพื่อนๆเห็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระโบราณองค์นี้เนี่ยที่ท่านนั่งวิปัสสนาอยู่เนี่ยที่มือของท่านเนี่ยก็จะมีลูกของเขาเรียกฐานถามพระท่านท่านบอกว่าเป็นหัวชมดนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็ผมส่งเพื่อนกุศโลบายอย่างไรนะครับผมก็ไม่ทราบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วผมจะพยายามทำโพสต์ดีๆงามๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมาให้ชมขอบพระคุณมากนะ